รู้เปล่าว่าหมดต้นตัวเองเขาเป็นเด็กล่อเขาจะจีบผู้หญิงเนี่ยต้องร้องเพลงฝรั่งตลอดเลยพูดง่ายๆว่าเท่เจ๊พันธุ์ที่ฉันก็เริ่มเท่มานะเพราะว่าฉันได้ภาษาจากเขามาหลายคำเลยโอ้นี่แสดงว่าก็พอพูดได้สิไอ้อย่างถนนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรสตรีทยังท้องฟ้าภาษาอังกฤษเรียกสกายรถเข็นผักสเก็ตบอร์ดรถเข็นผักเนี่ยสเก็ตบอร์ดมันมีล้อด้วยอะไรอย่างเราขับรถมาแล้วไอ้ที่สูงสูงมีคนเดินข้ามเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษสะพานลอยอะไรอ่ะภาษาอังกฤษสะพานลอยนี่มันภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกสะพานลอยแล้วภาษาอังกฤษสะพานลอยโอ้นายนี่เก่งว่ะเก่งอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วฉันน่ะเก่งตลอดแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกเอาเวเอาเวอะไรนะอะไรทีเดียวได้ไหมเขาเรียกเอาเวเอาเวจะว่าสำเนียงจะไปให้หมวดต้นสอนเพิ่มดีกว่านะดูดิเอาเวเขานั่งอยู่ตลอดเลยเหรอนั่งอยู่ตลอดก็คือนั่งตลอดเสียงดาวเลยที่เสียงดาวเลย
็ต้องขอถามอีกอย่างว่าจะไม่ถามอะไรมากเจอเพลงพับแบบนี้แล้วร้องแล้วรู้สึกเหมือนโดนขังอยู่ในกรงไหมนิดนึงครับฮะนิดนึงครับนะมันเหมือนแบบเป็นคนซนแล้วแบบเมโลดี้มันช่างข้าวเหมือนมันแบบว่าเหมือนมันแบบมันเหมือนถูกมัดมือใช่ไหมใช่มันดุกดิกไม่ได้เลยใช่ไหมรู้สึกเลยเพราะว่ารู้สึกพี่สุดมันไม่ค่อยรีแลกซ์นะนะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยรีแลกซ์เพราะว่ามันแบบแหมมันเคยคล่องตัวมาความจริงอาจจะต้องคือหลังจากเราเรียนที่นี่ไปกี่เดือนก็ตามเนี่ยนะทุกคนที่ว่าไม่เฉพาะต้นคนเดียวเนี่ยหัดหาเพลงอื่นให้หลากหลายดูเป็นต้นแบบของไทยของฝรั่งอยากให้หัดร้องเพลงที่มันแตกต่างคือมันสมมติว่าอย่างมีเพลงป๊อปโอเคคอนเสิร์ตอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบฝรั่งสักคนหนึ่งนักร้องเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเกิดชอบพวกคนดำหน่อยก็เอาพวกนักร้องเหล่านั้นเอาคอนเสิร์ตเขามาดูว่าเขาวิธีการร้องเขาก็โดนขังเหมือนกันเวลาเขาเจอเมโลดี้แบบเนี้ยแบบป๊อปแบบเนี้ยเขาโดนขังแต่นี่เขามีวิธีการยังไงที่เขาแบบรู้สึกเขาก็ไม่ได้รู้สึกถูกบีบบังคับอะไรเพราะพี่เห็นทุกทีเลยเวลาต้นเจอเมโลดี้ที่มันไม่ใช่วิธีของต้นเนี่ยต้นเหมือนถูกมัดแขนมัดขาตลอดรู้ร้องและดูเป็นอย่างนั้นตลอดเหมือนกันนะซึ่งต้องไปหาตัวอย่างมาดูส่วนจอยก็เหมือนกันก็เหมือนกับที่พี่แมวเขาบอกไว้ว่าสลับทางกันนะกลับทางกันก็คือว่าปกติจอยอาจจะชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงหรือร้องเพลงที่เป็นเพลงป๊อปหรือเพลงไทยที่ร้องเนิบๆลองฝึกหาหลังจากเซตนี้ไปแล้วนี่คือต้องใช้เวลาอีกนานในการศึกษาเล่าเรียนว่ามันมีแบบต่างๆที่มันเวลาเขาร้องแล้วมันมีกรูฟเขาเรียกกรูฟอย่างที่เขาเรียกกันชื่อวงกรูฟไรเดอร์นั่นแหละกรูฟคือมาจากคำนี้คือการที่มันหนึบมันหนับมันหนึบมันหนับทีนี้พอเราร้องเนิบๆมันไม่หนึบหนับไงพอมันเจอเพลงแบบไหนจอยก็จะร้องแบบเดียวคือร้องดีแต่ว่าถ้าเกิดเจอเพลงแบบที่เป๊ะกระจอยโอเคก็จะร้องสวยงามไปแต่นี้พอเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งมาเจอกับต้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเดียวกันกับที่พี่แมวเขาบอกไว้นะร้องหาเพลงอื่นที่มันร้องสุดทำให้ตัวเองอย่างนี้ได้เพราะว่าโจทย์ต่อไปก็จะเริ่มมีอะไรแบบนี้ละนะจ๊ะโอเคต่อ